ียมครับมีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนพี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับเนื่องจากได้ของไม่มีคุณภาพนั่นเองอันนี้จากการแจ้งหรือว่าเราสืบทราบมาก็สืบทราบมาส่วนหนึ่งก็เกิดจากพี่น้องในโซเชียลนี่แหละนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็อดควรมาเราก็เก็บเราก็นำข้อมูลเนี่ยมาวิเคราะห์มาดูแล้วก็สืบสวนโดยละเอียดพอสมควรจนรู้ว่าแหล่งที่ดำเนินการและผลิตคือบ้านนี้เป็นบ้านเช่าอยู่ตรงนี้ซอย8ของหมู่บ้านการเคหะนะครับก็เจอพร้อมผู้ต้องหาด้วยนะครับก็เลยไปแหล่งพักของนะครับไม่พักฮะผลิตเลยฮะผลิตเลยครับคือพักเนี่ยคือสั่งของมาประกอบตรงนี้ครับแล้วก็ส่งจากนี่มีโรงไฟฟ้ามีโรงไฟฟ้าตัวอย่างเตรียมส่งแล้วเนี่ยราคาบอกครับเตรียมส่งแล้วราคาระเคยเตรียมส่งเตรียมบอกหมดผู้ส่งเดือดร้อนมาจากโซเชียลเนี่ยมีก็อีกรุ่นนึงแต่ทุกอย่างไม่มีของจริงเลย